ความเดิมตอนที่แล้วเนี่ยไม่ลุกขึ้นมาได้แล้วเรื่องราวก็ยังคงดำเนินต่อไปโอเคเอานะครับสวัสดีผมกาเพราะว่าผมนิวส์ของโกเกมแมดฟาเตอร์กันอีกเช่นเคยนะครับผมก็มีส่วนของอิฟและมิวเซียมตอนท้ายซิจะเป็นยังไงนะครับผมเริ่มจากอิฟก่อนนะอิฟไม่ใช่อิฟไอพีไอบีนะไอพีคืออะไรไอบีที่แปลว่าที่เป็นชื่อเกมอิฟอะไม่ใช่นะอันนี้เป็นอิฟคือแปลว่าท่านะครับผมคุณหนูท่าคืออะไรเดี๋ยวซิผมไม่รู้เรื่องตรงนี้นะถ้าเป็นอย่างนั้นจะเป็นยังไงนี้ใช่ไหมคุณหนูPlease come to ได้โปรดไปที่ฮะเธอโอเคหรือเปล่าอ๋อเป็นสตอรี่อ๋อคือช่วงตอนที่คุณหนูเป็นลมไปก็เกิดอะไรขึ้นใช่ไหมเหมือนเธอจะเป็นลมไปท้อช็อกอะนะคุณหนูอ๋อฮะช่วงนี้เกิดอะไรขึ้นใช่ไหมสตอรี่แยกนะครับผมรู้สึกภาคก่อนหน้านี้จะมีนะแต่ว่าผมไม่ได้เล่นอัปเดตเวอร์ชันที่มีอันนี้นะอายะเป็นไงบ้างเหรอเธอหลับสบายแน่นะคงต้องปล่อยเธออยู่ที่นี่สักพักนึงอ่ะนะได้เลยแล้วเธอจะไม่เป็นไรแน่นะไม่ต้องห่วงเรื่องฉันหรอกนะฉันหมายความว่าฉันตายแล้วนี่นะฮะเธอตายแล้วจริงเหรอฮะขอโทษทีนะเธอแค่ไม่เหมือนศพอื่นที่ผ่านๆมาสักอย่างนึงอ่ะนะรู้สึกเหมือนกับว่าดวงตาของเธอมีชีวิตอยู่เลยอ่ะก็เลยบอกยากว่าเธอตายแล้วอ่ะตายคงแปลว่าอะไรอย่างนี้นะก็สำหรับฉันแล้วก็รู้สึกไม่เหมือนกับว่าเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะก็ยังเชื่อยากอยู่ดีอ่ะทำนองนั้นฮะขอโทษเรื่องก่อนหน้านี้ด้วยนะที่ปักมีดไป3เล่มฉันคิดว่าเธอมาโจมตีอายะจังก็เลยเผลอคว้างมีดใส่เธอไปไม่เป็นไรหรอกถ้าเป็นฉันก็เหมือนกันแหละนะทำเหมือนกันแหละปุงปามีดไปหลายดอกเหมือนกันอะไรอย่างนี้นะครับผมขอบคุณที่พูดอย่างนั้นนะมาเรียคุณหนูอยู่ด้วยกันนะคุณหนูเธอตื่นได้เหรอเปล่าเธอแค่ละเมอเฉยๆอ่ะซ้ายล่างมันคืออะไรก่อนหน้านี้มันไม่มีแผ่นไม้ใช่ไหมเพิ่งสังเกตเห็นด้านซ้ายล่างของไอ้ตรงกองหญ้าทำไงต่อไปดีล่ะอยากรู้จังเลยอ่ะไม่หลงถึงเรื่องเธอนะเนี่ยพวกเราเป็นศพที่ถูกปลุกมาให้ตื่นจากคำสาปเลยนะก็เมื่อคำสาปไปแล้วพวกเราก็จะหายไปด้วยมั้งนะเข้าใจแล้วถึงแม้พวกเราจะช่วยเธอเรียบร้อยแล้วก็ตามแต่ฉันก็ทำอะไรเพื่อเธอไม่ได้เลยนะเนี่ยฉันขอโทษเลยจริงๆนะไม่ได้หรอกนะนี่ก็เป็นชะตากรรมของฉันอยู่แล้วนะไม่มีใครฝืนชะตากรรมได้หรอกนะเธอจะไปไหนเหรอก็สึกแปลกๆที่อยู่ในห้องผู้หญิงอย่างเงี้ยฉันขอยืม one of the other one คืออะไรวะหนึ่งในพวกนั้นได้หรือเปล่าไหนอะไรยังไงอ๋อคือยืมใช้ห้องอะไรนี้ได้ปะใช่ไหมไม่เป็นไรหรอกนะห้องไหนก็แล้วแต่เธอเลยจัดการได้เลยจ้าอะไรงี้ขอบคุณมากนะยืมใช้ห้องเหรอห้องอะไรวะเธอต้องอยู่ปกป้องอาญาไว้นะมีชีวิตอยู่ปกป้องอาญาใช่ไหมนั่นคือชะตากรรมของเธอนะนั่นคือคำขอของโมนิกาด้วยเช่นกันน่ะที่เป็นเหตุผลทำไมเธอถึงอยู่ที่นี่ไงล่ะฉันไม่นานได้เลยแหละนะโมนิกาไหนวะ What the โมนิกาเพิ่งเคยได้ยินคำนี้ในเกมนี้ครั้งแรกเนี่ยยังไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นหรอกนะฉันตัดสินใจแล้วว่าจะอยู่ข้างๆดูแลคุณหนูตลอดไปเลยโมนิกาโชคตาหายังไงวะเราเดินเล่นเป็นหอโอเคเราเล่นเป็นตัวนี้เฉยชื่ออะไรจำไม่ได้หาห้องเงินดีกว่าโอเคต้องหาห้องทำอะไรวะเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยwhatนี่นายทำอะไรที่นี่กันแน่เนี่ยดื่มชาสบายใจเฉิบอะไรเนี่ยโอ้ให้ตายให้ตายสิเห็นเธอปลอดภัยก็ดีนะเนี่ยแผลจากใบมีดนั่นรักษาดีแล้วใช่ไหมล่ะฮะนายก็ฟื้นฟูตัวเองได้ดีนะเนี่ยรู้เปล่าขอบคุณสำหรับยาของเธอด้วยนะยาของคุณด้วยเยี่ยมเยี่ยมว่าแต่นายเป็นใครกันแน่กันเหรอนายไม่ได้มาจากแมนชั่นนี้นี่นะแล้วนายก็ไม่เหมือนคนตายด้วยฉันก็เป็นแค่สเตลแมนที่ผ่านธรรมะเท่านั้นเองนะนะและแค่นั้นเหรอนี่คุยแค่เนี้ยอุ้ยเอาเกิดอะไรขึ้นดับเฉยฮะ what เอ๊ะฉันเป็นเหมือนพยานที่เฝ้ามองดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนนี้นะความรักน่ะเป็นแรงดึงดูดที่แท้จริงของสิ่งต่างๆใช่ไหมล่ะเพื่อความรักอ่ะ
ผู้คนสมัยจาเป็นบ้าต่อสู้เพื่อแย่งชิงกันและกันได้อะตำล่ากันและกันได้มึงช่างโง่เขลาเหลือเกินนะเนี่ยว่าไหมแล้วคุณสนุกกับเรื่องพวกนี้กันเหรอแล้วถ้าเกิดว่าฉันตอบว่าใช่ล่ะนี่แกต้องการอะไรกันแน่เนี่ยฉันไม่ได้ต้องการอะไรสักหน่อยก็แค่พูดคุยเฉยๆอ่ะอุ้ยฉันก็แค่สนุกกับการก่อกวนพวกมนุษย์เท่านั้นเองอ่ะนะงั้นแสดงว่าแกไม่ใช่มนุษย์สินะเนี่ยใช่ไหมล่ะอุ้ยวาบได้สำหรับตอนนี้นะฉันรู้สึกเริ่มเบื่อๆนิดหน่อยแล้วนะก็เลยว่าจะไปหาที่สนุกๆที่ใหม่ด้วยกันนะบางทีฉันอาจจะเหมือนเขาก็ได้นะเป็นส่วนหนึ่งของพับเพียร์โชว์การแสดงละครหุ่นคันเนี่ยหาเฮ้ยอุปาทที่เธอจะเอาไม่โดนวาบได้เธอรู้อะไรไหมฉันชอบคนที่มีเสียธรรมเหมือนตัวฉันเองนะเนี่ยมันคงไม่สนุกเลยถ้าเกิดโลกใบนี้เต็มไปด้วยคนที่ไร้เสียธรรมอย่างเดียวอ่ะคนบ้าๆอะไรอย่างเดียวนะครับผมต้องมีคนที่เป็นคนดีบ้างให้มีโอกาสที่จะส่งแสงสว่างเหล่านี้ได้อะไรอย่างนี้ให้เป็นประกายความสุขความเขาเรียกอะไรความดีงามบ้างก็เลยเพราะว่าทำไมฉันถึงไม่ปล่อยเธอตายกันนะจ๊ะคือต้องมีฝ่ายธรรมะมีถ้าเกิดมีฝ่ายอาธรรมก็ต้องมีธรรมะด้วยอะไรอย่างนี้นะผมทำตรงนั้นถ้ามีแต่อาธรรมเนี่ยก็ไม่หนุกนะถ้าเกิดเธอต้องการแล้วก็ได้โปรดเธอต้องยืนอยู่ข้างคนบ้าได้ความยุติธรรมยังไงวะตอนนี้เวลามาถึงก็เฝ้ามองอยู่ใกล้ๆแล้วกันนะเฝ้ามองดูเหตุการณ์เฉยๆอะไรอย่างนี้ปะไม่ต้องเป็นคนเลือกเองแต่ว่าคอยจับตาดูมองด้วยความยุติธรรมงั้นเหรอนั่นคือสิ่งที่เขาต้องการให้เราทำอะไรอย่างนี้นะช่างยุ่งยากไม่ใช่ยุ่งยากแต่ว่าคิดเยอะไปเช็คห้องอื่นดีกว่าผมเดาได้ว่าจะห้องไหนนะห้องข้างล่างซ้ายที่เป็นห้องที่ชั้น2ส่วนใหญ่เป็นห้องส่วนตัวนะชั้น1ดีกว่าคือผมรู้ว่าเป็นห้องที่มีเอกสารเรื่องไอ้กู๊ดลักชามอะห้องเนี้ยห้องขวาอะแต่ผมไปห้องซักก่อนนะได้ปะห้องน้ำเจ้าเอ๋มองไอ้หมอนี่วัดหนุ่มน้อยทำมาที่นี่ครั้งแรกในฐานะที่เป็นคนใช้ใช่ไหมล่ะมันกับฉันเลยแต่ฉันไม่เหมือนคนอื่นหรอกนะฉันมาในฐานะคนใช้แต่ไม่ใช่เป็นวัตถุดิบสดนะต้องย้อนกลับไปตอนที่ผู้หญิงคนนั้นยังมีชีวิตอยู่อ่ะฉันทำงานที่นี่ฉันได้เรียนรู้ว่าครอบครัวนี้เป็นยังไงกันแน่ฉันหลบหนีมาด้วยความกลัวนี่ที่สุดที่ทำได้แต่ฉันก็หนีมาไม่ได้เลยไม่ทันการตอนแรกฉันคิดว่าฉันฉลาดพอที่หนีมาได้แล้วนะแต่ว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะกับรู้ทุกอย่างที่ฉันทำหมดเลยอ่ะเธอเป็นผู้หญิงที่ฉลาดมากๆน่ากลัวมากๆเลยด้วยผู้หญิงที่อ่านใจคนได้อ่ะรักสมองคนได้อย่างไม่มีปัญหาเลยอ่ะนะใช่แล้วล่ะเธอเป็นคนที่หลอกคนได้เก่งมากๆจริงเลยนี่คุณจะสื่อว่าโมนิก้าเป็นคนรักสมองนักวิชาคนนั้นเหรอโมนิก้าเหรอโมนิก้าที่หมายถึงแม่ปะเดี๋ยวนะตกลงว่าเธอเป็นใครกันแน่เหรอความจริงของเธอต่อลูกสาวของเธอมันเป็นความจริงนะเธอเป็นแม่ที่ดีอ่ะโมนิก้านี่คือแม่ใช่ไหมโมนิก้าชักงงๆแล้วเรื่องความเป็นจริงมันเกิดอะไรกันแน่คือที่เรารู้ก็คือแม่ก็บ้าพอๆกับพ่อนะครับผมก็นะใครจะสนล่ะแล้วแต่จะคิดแล้วกันนะว่าจะยังไงกันแน่อะไรฉันมาที่แมนชั่นนี้ในฐานะของมนุษย์นะบางทีถ้าเกิดฉันไม่วิ่งหนีตอนนั้นน่ะฉันอาจจะไม่โดนฆ่าก็ได้นะก็คือมันจะสื่อว่าเหมือนกรณีของคนอื่นที่เป็นทดลองอ่ะมันเขาพยายามล่อมาแล้วก็ทำดีให้อะไรอย่างนี้นะผมแต่กรณีของคนเนี้ยเขาเป็นเหมือนกับคนใช้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วก็คือเหมือนกรณีของมาเรียคือคอยช่วยเหลืออยู่แล้วแต่พอรู้ความจริงแล้วกลับหนีมาถ้าไม่หนีช่วยเหลือต่อไปจะรอดก็ได้ทานองนั้นนะครับผมใช่ไหมเข้าใจถูกใช่ปะโอเคจ้ะแล้วก็แค่นี้นะครับผมเปิดเล่นนะเปิดเล่นไม่ได้แล้วปล่อยเขาแช่อ่างต่อไปนะครับผมโอเคอีกห้องนึงห้องนี้ reception room ตรงนี้ไปต่อได้ไหมไม่ได้ก็ที่เราต้องทำก็คือจะต้องขึ้นนี้ใช่ไหมอ๋อไม่ใช่เหรอผมนึกว่าใช่เนี่ยที่เราต้องอ๋อนี่ปะอ๋อนี่ใช่ชาร์ปเอนไซโคลพีเดียหยิบอ่านบอยวาร์ตี้ชามอันใหม่อ่ะเป็นเครื่องรางของกำเนิดเด็กชายเหรอแต่ผู้หญิงนั้นน่ารักไซแต่บางเวลาเธอก็ต้องการที่จะมีชายที่มีสุขภาพดีก็คือเจ้าเครื่องรางกำเนิดเด็กชายนี้เครื่องรางนี้มันง่ายมากก่อนอื่นปูเตียงก็สีน้ำเงินเก่าๆแล้วสมโภชนาทุกวันทุกคืนก่อนนอนความเหงาจะเพิ่มขึ้นมามากจะมีโอกาสที่จะกำเนิดเป็นเด็กชายได้อ๋อคือเครื่องรางที่ทำให้ได้เด็กผู้ชายเหรออ๋อประโยคแรกมันหมายความว่าเด็กผู้หญิงก็น่ารักดีนะแต่ถ้าเกิดบางครั้งเราก็อยากได้เด็กผู้ชายมากกว่าอะไรอย่างนี้ใช่ปะก็คือถ้าเกิดเราปูเตียงด้วยสีน้ำเงินเก่าๆทุกคืนสมภาวนาทุกคืนได้เด็กชายเหรอฮะแล้วรู้เรื่องนี้ไปทำไมสีน้ำเงินเก่าๆอ่ะ
แล้วเตียงอันไหนเสียงเงินเก่าๆมาเตียงไอ้ห้องนั้นเสียงเงินเก่าบอกว่าเตียงที่อยู่ห้องข้างๆขอโทษนะสโนว์บอลเธออยู่ข้างฉันเสมอเลยแต่ฉันก็ยังคงเหงาอยู่ดีอ่ะเอาแต่คิดเรื่องความเหงาเนี่ยเธอจะโทษฉันได้ไหมอ่ะโอ้โหสโนว์บอลก็ด้วยนะเป็นหนึ่งครอบครัวพวกเราออกมาแล้วเหรออยู่ไหนวะอยู่ข้างบนอ๋อเข้าไปใจเย็นเย็นใจเย็นเราไปโอเคแบงค์นี้ไม่ได้ละโอเคตาเอพวกนายพวกเธอแล้วก็ตามสตอรี่เดิมปะหรือไงคุยกันก่อนนะข้างบนนี้โอ้ดีจังเลยเธอตื่นแล้วนี่นาอ่ะใช่ทำหน้าเขินๆนะเอ้าวิ่งไปไหนอ่ะเอ้าฮะขอโทษด้วยนะคะพอดีว่าคุณหนูก็กำลังจะอายอ่ะพวกเราตัดสินใจแล้วว่าจะออกจากเมนชั่นนี้เยี่ยมฟังดูดีมากเลยอ่ะพวกเราทิ้งอดีตของพวกเราไว้เบื้องหลังเมนชั่นนี้นะคุณหนูและฉันจะเริ่มชีวิตใหม่หลังจากนี้เป็นไรหรือเปล่าเธอดูไม่ค่อยดีนะเนี่ยได้ปลดระวังชายตาแดงในชุดเสื้อโค้ทดำด้วยนะเหมือนเขาว่ากันทำไมเขาว่ากันแน่หรอถ้าอยากถามต่อดีกว่าเขาอันตรายมากนะอาจจะมีปัญหาอะไรก็ได้ที่เกิดขึ้นอ่ะมันจะเป็นอันตรายต่อคุณหนูใช่ไหมคะก็ค่อนข้างชัวร์เลยนะฉันจะจำไว้นะแล้วก็ลงไปตามเนื้อเรื่องเหรออืมฮึอันนี้ก็บอกลาแล้วก็จูบแล้วก็คือน่าจะอ่านเรื่องของจูบได้แหละครับผมก็เลยรู้ว่าต้องจูบอะไรอย่างนี้ป่ะขอยิ้มต่อไปแต่เรื่องของได้อ่านเรื่องของเตียงเนี่ยได้ทำไมวะไม่ค่อยเข้าใจหรือจะบอกว่าอืมใหม่มากเดี๋ยวนะใหม่มากเอาวะยังไม่พูดถึงอะไรโอเคจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปอุปิดประตูด้วยเหรออันนี้คือโอ้ยกราฟิกนี่เปลี่ยนไปทำไมเพิ่งมีกราฟิกอย่างนี้มาโผล่มาตอนท้ายเนี่ยก็มีชีวิตอย่างเงาๆอีกแล้วเหรอเนี่ยเวลาของฉันกำลังจะหมดลงแล้วใช่ไหมเนี่ยถึงแม้จะรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วแต่ว่ายังไงก็ตามเธอก็ช่วยฉันไว้ดีนะเป็นยังอีกวันที่มีค่ามากๆที่จะไม่มีทางที่จะแทนที่ได้เด็ดขาดถึงแม้ว่ามือของเธอจะเย็นก็ตามแต่หัวใจของเธอนั้นอุ่นมากเลยพอจะถึงช่วยฉันกันแน่นะสมมติว่าจะได้รู้เหตุผลเหล่านี้แล้วจะไม่ไปด้วยกับพวกเขางั้นหรอฮะอุ้ยตุ๊กตาตัวนั้นตุ๊กตาเหรอคิดว่าคำสาปมันสลายไปแล้วเนี่ยเฮ้เธอไม่อยากไปกับอายะจังงั้นหรอเธอจะไม่เหงางั้นหรอไปกับพวกเขาไม่ได้หรอกนะถ้าพวกเขารู้ว่าฉันยังมีชีวิตอยู่แล้วก็เขาคงต้องให้ฉันชดใช้แน่ๆเลยอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวสิเขาพยายามจะก้าวต่อไปฉันจะลากพวกเขาลงมาไม่ได้นะฉันก็เลยคิดว่าจะทำการตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตอยู่อีกฝั่งนึงคนละฝั่งกับเขาอ่ะโอ้โอเคก็แล้วแต่เธอแล้วกันนะได้แน่นอนอยู่แล้วล่ะโอ้คือเด็กคนนี้ไม่ตายแต่ว่าแค่ตาหายไปข้างนึง What เพิ่งรู้จะเชื่อในเรื่องราวของโชคตานี้ไหมน่ะถ้าเธอและอายะและมาเรียเชื่อมโยงกันและกันด้วยสิ่งนี้ล่ะเผื่อได้เจอกันอีกครั้งนึงนะในเมื่อตัดในที่พวกเราอยู่ด้วยกันในโลกใบนี้เหมือนกันแล้วก็ก็ไม่เสียนั้นไม่ได้หรอกนะถ้าเกิดนายได้เจอเขาอีกครั้งนึงแล้วก็นายทำไงต่อไปดีล่ะถ้าเกิดว่าอายะเลือกเส้นทางเดียวกับพ่อของเธอทำไมเขาว่ากันแน่หรอทำไมเขาว่าไงกันล่ะเขาไม่ได้กล่าวไว้หรือไงว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นน่ะไม่มีทางเป็นไปได้เด็ดขาดอ่ะเธอเป็นคนที่รู้อยู่แก่ใจรู้ว่าคนอื่นอยู่แล้วนะว่าความเจ็บปวดของคนที่รักทดลองเป็นยังไงกันแน่แต่เธอจะสานต่องานของเขาทำไมกันล่ะใช่หมายความว่าถ้าเกิดอ่ะอิฟถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเธอทำไงกันแน่เหรออ๋อฮะถ้าเกิดนั้นขึ้นแล้วก็ฉันจะหยุดเธอให้ได้นายจะหยุดเธอได้จริงนั้นเหรอฉันจะทำทุกทางเลยนะไม่เป็นก็ตามอ่ะงั้นขอโชคดีแล้วกันนะโอ้ฉันต้องไปนอนแล้วนะรู้สึกง่วงจังเลยอ่ะขอไปนอนก่อนแล้วกันนะราตรีสวัสดิ์คำสาปหายไปช้าเนี่ยอาทิตย์สวัสดิ์นะ
คิดยังไงก็คอมเมนต์กันบอกได้นะครับผมอันนี้คือเพิ่งรู้จริงๆนะผมไม่จริงผมว่าผมได้ยินมาว่ามีสตอรี่ตรงส่วนนี้ด้วยแต่ผมไม่รู้ว่ามันสำคัญขนาดนี้ด้วยนะเนี่ยโอเคแวะดูส่วนของมิวเซียมนะผมก็มีส่วนของตัวละครมีเรื่องราวตัวละครก็คือชื่อแล้วก็ข้อมูลต่างๆเช่นอันนี้ก็คืออายาเดวิสนะครับผมก็คือเด็กสาวที่ใช้ชีวิตอยู่กับพ่อของเธอที่ทางตอนเหนือของเยอรมนีเธอไม่เคยออกไปในที่สาธารณะแล้วก็ดูอ่อนกว่าอายุของเธอด้วยฮะคุณพ่ออายาฟาเตอร์พ่อของอายานะครับผมก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ทดลองในชั้นใต้ดินอะไรอย่างนี้โอเคกดคลิกขวาที่จะดูกราฟิกทั้งหมดได้นะครับผมว่าเป็นยังไงกันแน่นี่ก็คือทั้งหมดที่เราเห็นในเกมนะโอเคทุกฉากทั้งโลลิยิ้มนู่นนี่นั่นโตทุกฉากนะครับผมโนไม่ตมเท่าไหร่ท่านได้เห็นนะจากข้างล่างนะครับผมพ่อก็มีถือเข็มฉีดยามียิ้มมีชุดธรรมดาข้างนอกเสื้อแตกตายิ้มอะไรอย่างนี้ทุกสภาพนะครับผมนะครับโอเคแล้วก็มาเรียเป็นผู้ช่วยของป้าป้าของพ่อนะครับผมฟรีโรเดอร์แอดดีวิสก็คือเป็นคนที่มาช่วยไปฟรีอย่างนี้ที่เป็นช่างของดีวิสนะครับผมยันที่มีรอยเปื้อนเลือดไม่มีเปื้อนเลือดแล้วก็ตอนที่ก่อนที่จะเข้ามา4ปีก่อนนะครับผมเพราะเป็นทรงผมและหน้าแก่ขึ้นเยอะเลยนะครับผมแล้วก็ตอนโอ้โหไม่มีหัวนมด้วยโอเคไม่ใช่คือมันตัดส่วนบนก็เลยไม่ได้วาดอะไรอย่างนี้นะครับผมถนนแล้วก็มีอ็อกนะครับผมเซลแมนปริศนาที่ช่วยอายัดตลอดเรื่องนี้เลยมีใส่หมวกไม่ใส่หมวกใส่ชุดนี้เปลี่ยนชุดไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วก็มาม่าแม่ของอาญาที่จากไปจากอาการป่วยนะครับผมมีทั้งสภาพที่เป็นปกติแล้วก็ม่วงมาเชียแล้วก็มีรอยแผลที่หน้าอกนะครับสิ่งที่เห็นนะครับผมคือตอนที่เราเล่นในเกมมันไม่เห็นเพราะว่ามันตัดช่วงบนไปแต่นี่คือรอยแผลที่โดนแทงนะครับผมภาพอื่นจะเป็นภาพที่ผมปิดอยู่ก็เลยไม่เห็นรอยแผลที่หน้าอกนะครับผมว่าเป็นแผลที่โดนแทงเห็นตอนที่ตอนโดนทดลองนะผมถึงจะเห็นนะแล้วก็มีเด็กหนุ่มผมบอนนะผมที่ปรากฏตัวตอนนั้นอายะคนนี้ไม่ตายด้วยถึงตายจากโบกอย่างนี้แต่ไม่ตายพลิกล็อกมาเลยแล้วกราฟิกมีแค่นี้เหรอไม่ได้เอาสดอิฟมานะผมสโนว์บอลสัตว์เลี้ยงของเดวิสไม่มีภาพนะผมไอเนสโอเคทดลองของพ่อคนหนึ่งนะผมแล้วก็มายิ้มให้อายะได้รอยยิ้มที่แปลกๆอะไรนี้นะผมตามนี้แล้วก็จีนคนสุดท้ายเด็กสาวน่าสงสารแห่งหมู่บ้านที่มาเยี่ยมคลินิกดีวิสนะครับผมเนื่องจากต้องการการรักษาแล้วก็กลายเป็นตุ๊กตาท้ายสุดแล้วก็ซับเจกต์อื่นนะครับผมที่เป็นหนูทดลองของพ่อที่เกิดขึ้นในเกมนี้นะครับผมทั้งเหล่านี้นะครับตามนั้นโอเคอันนี้ก็คือส่วนของแค่นี้เหรอโอเคส่วนของคาแรคเตอร์นี่คือทั้งหมดนะครับผมแล้วก็ส่วนของมิวสิกก็จะมีเพลงพวกนี้กดฟังก็จะมีขึ้นซาวด์เพลงอะไรอย่างนี้นะผมอย่างเช่นซาวด์อาญาร้องเพลงอะไรอย่างนี้นะแล้วก็อีเวนต์ 4G ทั้งหมดก็คือพวกตัวซอมบี้อะไรอย่างนี้โอเคกดดูได้โอ้ได้เซฟสกรีนช็อตเต็มๆยาวๆแล้วตอนนี้เยี่ยมคิปปี้ดอลป้าป้าบ้าคลั่งถือเลื่อยมาเดอะดอลตุ๊กตาอาญาเวสไตนั่นแหละนะครับผมรูปภาพมาม่าทดลองอันนี้โอเคมีรูปเดียวข้างหลังเธออันนี้ตู้นะผมตู้ทดลองกระต่ายทดลองตุ๊กตาที่ตกลงไปลากรป้าป้าเหลือแต่มือลากรมาม่าไปทางล่างเลยอะไรอย่างนี้มากระชั้นดวงตาที่เห็นศพในตาที่ซ้อนศพนะครับผมศพใกล้ๆเฮ้เจอเธอแล้วแล้วเครื่องนาโชคดีนะผมส่งท้ายนะครับสุดท้ายแกลลี่อันนี้เป็นภาพล่างนะผมภาพชุดอายาจังน่ารักแล้วก็ภาพของพระเอกของเรามีภาพมองข้างหลังอะไรนี้มีภาพป้าป้าปะแค่กันแน่ไม่แน่ใจกากาตายอะไรนี้ภาพช่วยเหลือแฟนอาร์ตช่วยเหลือตอนโตแล้วก็ฟูอาร์ตเต็มๆของไอช็อตตอนเนเธอร์เรอร์นะผมแล้วก็ช็อตโปรโมทอีกช็อตหนึ่งนะผม2ช็อตโอเคอันนี้ก็คือคร่าวๆของมิวเซียมนะผมนี่ก็คือแมดฟาเตอร์นะผมขอบคุณที่ตามชมเกมนี้คิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันได้นะครับผมก็สับเอ็นทั้งหมดรวมถึงอิฟด้วยนะก็
ผมจะไม่สรุปแล้วกันนะผมสรุปแค่นี้ก็พอให้ทุกคนลองคิดกันเองแล้วก็คอมเมนต์ดูแล้วกันนะผมอยากรู้ว่าคิดว่ายังไงกันแน่เป็นไงมาไงกันแน่นะผมถ้าเกิดมีคราวหน้าเกมหลอนๆได้ใหม่นะครับผมแล้วก็เกมอื่นๆด้วยนะโอเคสีนิทานนะครับไปแล้วบ๊ายบาย